ของเรานะคะให้คุณกำพูลเล่าดีกว่าเรื่องของงูเงี้ยวเขี้ยวขอที่มากันนะ้ำอ่ะเรื่องาราวมันเป็นยังไงอะคะคืออย่างนี้เมื่อเช้าผมก็เห็นเ,เฟซของคุณทอมอะ่ะนะครับพักพวกเรานี่แหละที่อสมทเล่นฟุตบอลด้วยกันนะนะเข้าใจว่าแกไปกินข้าวอยู่ร้านร้านป้าหนูร้านปน้านปหนูนี่ผมก็ไปนั่งกินอยู่เป็นประจำนะครับข้าวผัดกะเพรานะฮะแต่ว่าวันนี้จ๊เอ๋เออ มีมีแขกครับมีแขกครับอ,อยู่ตรงนั้นเองเอแขกมาอยู่บนหลังคาครับตรงนี้เราก็เคยนั่งนะองโอ้ย <ๆ S 1> ผมนั่งตรงนี้เลยเแขกมาวันนี้ๆๆๆนี่ครับแขกเป็นพี่เหลือมฮะมเออแล้วพระหนูแกก็บอกว่าว้ายหนูไปี่แอรมช่วยโทรบอก ก็ก็โทรครับหน่วยกู้ภัยก็มาฮะดูะจับหน่วยกู้ภยัยเขาก็จับนะจับได้นุ่นยาวเลยอะตัวใหญ่เลยนะคุณรัชนีออเออโอ้เขาขึ้นไปอยู่บนคือเลยเนาะก็เข้าใจว่าเขาอาจจะหนีน้ําเพราะว่ากรมอุตุบอกว่าพยากรณ์อากาศแล้วฝนจะตกนู่นนี่นั่นใช่ไนหะมแล้วซอยหน้าอาสามทอเนี่ยตกปั๊บท่วมปุ๊บแหละใช่เออ งูก็คงจะเข็ดแต่ผมว่านะขึ้นมาจากท่อขึ้น<ร> <hein? S 2> บนรลคาเลยหมดเรื่องออาท่วมก็ท่วมไปซอยเรานี่งูเยอะเหมือนกันเนาะนี่ขนาดกลางเมืองนะคะอุ้ยสมัยก่อนคุณเลชนีสมัยไหนอะสมัยที่ยังไม่มีอสมทอยู่ตรงนี้แ <c Jay> ถวนี้มันเป็นป่ากกเนาะนี่ยป่ากกอทั okay, ้งนั้นเลยอาจจะมีาามรังงูนะคะโอโย้ยรังงูตึมอะสมัยก่อนอะเขาเขาเล่าให้ฟังตรงตรงนี้เป็นตลาดนะคะพี่แต่ว่าแถวเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้ว เนี่ยเป็นร้านรวงหมดแล้วค่ะเป็นตลาดเย็นๆเราก็ไปนั่งทานตรงนี้นะครับประหยัดดีนะแล้วนี่ใครฮะออโปรดิเซอร์เราพี่ดับพี่ดับโปรดิเซอร์ไม่มีใครหายไปนะคไม่มีใครหายไปใช่ไหมยังอยู่ครบเนาะกลับมาฮะได้ข่าวว่าต้มงูกันหมดแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่คือว่าอยู่ในท้องเหลือก็อไปแล้วไม่ได้อยู่ในท้องเหลือกันนะ